นะครับนะครับอร่อยจริงๆเมื่อกี้ซีนวันนี้พี่โป้นะสวัสดีครับคนเต็มห้องเลยคนเต็มห้องเลยเขินนะเนี่ยเขินนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาไลฟ์แค่ที่แกง EP 6กันนะครับใช่ครับใช่ครับอีกครึ่งชั่วอีกเท่าไหร่อีกชั่วโมงนึงอีกชั่วโอ้ยเสียงตีเลยอ่ะเสียงตีเลยอ่ะจักเลยปวดเอียกเหมือนหมาไอ้ธรรมชาติครับธรรมชาติเดี๋ยวป้าผมธรรมชาติครับพึ่งสาบ๊ายบายบ๊ายบายฮะบ๊ายบายเดินสนุกครับเดินสนุกครับ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 วันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแค่ที่แกง EP 6นะครับเรามีการไลฟ์1ทุ่มครึ่งนะครับตามเวลาประเทศไทยนะตอนนี้พวกเรา2คนอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับคุณพี่เนี่ยคุณพี่คึงจังมาไงไรไงกินไหมกันไหมกันสวัสดีครับพี่อ่านครับสวัสดีครับเอาครับยังไม่คุยกับวันนี้ไม่ว่าเข้าไปไม่ได้ไม่เมื่อกี้เปลี่ยนอากาศครับวิดีเลยครับไหลลื่นด้วยครับอยู่ด้วยไหลลื่นสปูสปาร์ตครับอันนี้เปลี่ยนเป็นเน็ตโรงแรมครับเป็นไงบ้างครับไปทำงานที่ไทยเนี่ยคุณสองคนอ๋อดีมากเลยครับผมช่วงนี้ฮะฝนตกมากเลยครับก็ต้องดูแลตัวเองด้วยครับไม่มีคนมาดูแลให้เขามีคนดูแลให้ดูดิเนี่ยมีคนเป่าผมให้มีคนเป่าผมไหมอ่ะไม่ครับไม่ยอมเป่าผมครับจินเวอร์เลยครับอะไรฮะจินเวอร์ครับจินเกิลฟิลเตอร์คุณห้องเราเลยมีแต่คนฟิลเตอร์ผมไปดูฟิลเตอร์มาผมได้ฟิลเตอร์หนึ่งมาเป็นคล้ายๆเหมือนโปเต้ผมโหลดมาด้วยฟิลเตอร์แว่นเนาะใช่ฟิลเตอร์แว่นอ้าวโหลดแล้วไว้ไหนนะเอาขึ้นเยอะฮะเป็นไงบ้างพวกคุณญี่ปุ่นสนุกไหมสนุกครับสนุกครับใช่วันนี้เรามาไลฟ์เกี่ยวกับแค่ที่แกง EP 6ครับใช่ครับไหนมีใครอยากรู้ว่าอีกชั่วโมงนึงเนี่ยมันจะ EP 6แล้วชื่อทุกคนครับผมอย่าลืมนะครับ Hashtag Hollywood Series EP 6นะครับผมห้ามลืมเป็นขาดเพราะวันนี้เนี่ยคุณซีเขาจะมีอะไรเขามีอะไรจะบอกกับทุกคนว่าครับเดี๋ยวถ้ามันถึง 200,000 ครับเดี๋ยวผมจะหนีไปเที่ยวฮะฮะอะไรนะหนีไปเที่ยวยังไงคึกนะวันนี้คึกนะวันนี้คุณซีไปเดินที่ไหนมาบ้างครับเนี่ยผมไปอยู่แต่ในงานครับไม่ได้ไปเดินเลยแต่เมื่อวานไปเดินมาตรงชิบุย่าครับเป็นไงครับใช่เพลินเลยไม่ขากันเลยอากาศดีมากครับที่นี่ก็อากาศดีมากครับไม่อยากผิวใช่ร้อนดีมากเลยไม่แต่ไม่เราเย็นช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเพราะว่าฝนตกบ่อยใช่อ๋อมันเข้าหน้าฝนแล้วเริ่มหลังรถก็ล้างไม่ได้เพราะจะล้างฝนกระตกเซ็งมากแต่ว่าแสงที่ญี่ปุ่นดีมากอบอุ่นสุดๆถ่ายมุมไหนก็ดูดีใช่ๆจริงไม่เถียงจริงๆของเขาดีจริงชอบกินที่นี่สุดก็คือปลาตะเพียนไส้ถั่วแดงเรียกว่าอะไรนะทามาจิทากาจิไม่รู้
พี่ซัดใส่ไอติมตอนไปไอติมมันอร่อยพี่อร่อยจริงอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับเขาบอกให้สปอยเอ้ยสปอยเหรอไม่ได้จริงๆผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงฮะใช่ใช่ครับแต่ว่าที่รู้ๆมาคือน่าจะหวานอยู่ครับฉ่ำมันก็น่าจะฉ่ำครับจากที่แบบในตอนเราอ่านบทมาแต่เรายังไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับใช่เราก็จะได้เห็นพร้อมกันนะครับผมในวันนี้ตอน 2:30 นนะครับผมซึ่งก็จะมาดูพร้อมกันเนี่ยแหละมาทุกคนเรามาเข้าคอนเทนต์กันเลยครับมาครับรู้แบบซีรีส์มันผ่านมาแบบ5 EP แล้วแบบทุกคนรู้สึกยังไงแบบมันมาถึง EP 6แล้วแบบมันมาถึงครึ่งทางแล้วอ่ะใครก่อนผมก่อนนะผมรู้สึกว่าเราก็แบบเราภูมิใจไงที่แบบเรามีซีรีส์เล่นกับเขาแล้วบ้างใช่แบบรู้สึกโอเคครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราได้เห็นผลงานตัวเองที่แบบเราได้ทำนะครับแบบช่วงแรกๆมันจะเหนื่อยฮะแต่ว่าพอได้เห็นผลงานตัวเองเราแบบมันก็รู้สึกชื่นใจมาบ้างแบบความเหนื่อยนั้นมันก็แบบที่เราทำไปมันก็คุ้มค่ามากขึ้นฮะซึ่งตอนแรกเราอาจจะยังไม่เห็นเพราะว่าเราเหนื่อยอย่างเดียวใช่ไหมแบบเราเหนื่อยเดียวเราเหนื่อยแบบทายเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็สนุกนะลงแรงแต่ว่าลงแรงสนุกสร้างผลงานออกมามันก็เลยแบบไม่ได้มีอารมณ์ที่แบบว่าจะรู้สึกอะไรยังไงใช่แล้วคุณคีนล่ะคุณคีนรู้สึกอะไรก็ถึงยี่หกรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวนะจริงตั้งแต่เราสึกว่าเริ่มถ่ายอ่ะเรารู้สึกเวลาแบบเฮ้ยตั้ง20ตั้งแต่ตอนคิวแรกรู้สึกตั้ง28คิวนานมากเลยแต่พอมันมาถึงคิวที่29อ่ะแล้วตอนนี้มันถึงออกมาตอนนี้คือรู้สึกว่าเอ้ยแป๊บเดียวมากเลยแป๊บเดียวมันก็จบแล้วอ่ะใช่ๆๆพอเดี๋ยวก็ถึงครึ่งทางแล้วอ่ะคือแบบเวลาก็ถึงก็แบบถึงตรงนี้รู้สึกว่าเริ่มผ่านไปเร็วมากเลยก็รู้สึกวงๆแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้เห็นผลงานที่เราทําใช่มั้ยใช่ๆคุณพี่ยังสองอ่ะครับเอาของพี่นะครับผมพี่ก็เอาจริงๆก็ดีใจมากครับเพราะว่าอย่างที่คีนบอกเพราะว่ามันผ่านมาครึ่งทางแล้วเนาะครั้งนี้ก็ EP 6แล้วก็ดีใจที่แบบว่าได้ร่วมงานกับทุกคนแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบว่าตั้งใจทำงานแบบร่วมแรงด้วยกันแบบว่าผ่านช่วงที่ยากลำบากไปด้วยกันเรียน acting เรียนการแสดงมาด้วยกันก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากแล้วก็รักทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับเออสิงี้จะขอสนับสนุนนะครับเอ้ยต่อคุณดีป่ะก็นั่นแหละแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆป้าๆอาๆปู่ๆหลานๆนะครับผมขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่คอยติดตามซีรีส์แค่ที่แกงของพวกเรานะครับผมอยากจะบอกว่าพวกเรารักพวกคุณครับครับมานั่นแหละครับถึงตาท่านอาชีนะฮะท่านอาจารย์ฮะว่าไงบ้างฮะก็แต่งโชคดี6แล้วรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยแบบเร็วจริงๆยังรู้สึกว่ายังสนุกเหมือนเพิ่งถ่ายจบมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองอ่ะคือแบบทุกอย่างมันดูเร็วมากก็ตื่นเต้นกับ EP ต่อไปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามที่คอยดูอยู่แล้วก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่เล่นด้วยกันทุกคนเลยนักแสดงแบบทั้งพี่ทีมงานทั้งทุกคนที่แบบได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยก็หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอีกแล้วก็มีความสุขมากๆกับกองนี้ครับอืมใช่แล้วครับผมก็คิดเหมือนคุณเลยครับเฮ้ยชอบไปดิซีดีดีครับอันต่อไปนี่สีเขาดูแต่ว่าคุณเก่งครับเนี่ยมันสีดูสีดิพี่ดูสีดิผมก็ตื่นสนุกมีอะไรนี่จริงๆขอบคุณทุกคนนะครับที่มาเป็น first impression ในการเล่นซีรีส์ครั้งแรกของผมนะครับจริงๆทุกคนมีนิสัยดีมากใช่ผมโชคดีแล้วแหละที่แบบมาเจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องแรกของพวกผมก็เขินทุกครั้งที่ได้เห็นตัวเองบนทีวีใช่เขินมากเขินๆอยากให้ทุกคนดูนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็จะแบบปิดตาแอบมองนิดนึงเพราะว่ามันเขินเวลาแบบมีตัวเองเข้าไปอยู่ในหน้าจอมันก็เขินนิดนึงมีอันนึงอยากรู้ว่าให้คะแนนความตั้งใจของหมูหน่อย EP 5ให้เท่าไหร่เริ่มจากเมื่อวานชมฉันว่าเก่งละวันนี้ให้สมมติชมน้องหมูบ้างอ่ะไม่เราต้องเริ่มจาก
ที่ไม่ใช่ผมก่อนอันให้คิดกันคิดว่าให้ตัวเองเท่าไหร่ให้หมูสิใน EP 5ให้หมูเท่าไหร่ EP 5ให้หมูไปเลยประมาณให้หมู100เต็มว่าชอบแผนที่หมูทํามันแนบเนียนอืมใช่จริงๆชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนมันตัดปุ๊บๆๆๆเหมือนแบบมันเป็นสปาเลยมันเล่นนางสายลับอ๋อสายลับใช่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 ชอบชอบชอบคนพี่สองคนแหละครับผมให้ใส่หมอนพี่บวกอาชีก่อนผมให้300%เลยเพราะว่าตั้งแต่ไปเสิร์ชหาวิธีจีบมาแล้วแล้วยังมาถามแบบเรียนโปรเต้อีกอะไรเงี้ยความพยายามนี่เกิน300แน่300%เลยพี่300%เลยครับพี่เท่าเลยนะนี่ของแบบว่าของพี่ถ้าน้องแบบให้เท่าไหร่พี่ให้คูณ2ไปเลยของพี่อ่ะ100%เลยอ่ะ200%ไปเลยเด้เอ้ยโอเคมาถึงตามผมนะฮะกันนะพี่เรามีโมเมนต์ในไมค์ครับโมเมนต์ในไมค์ครับคืออะไรอ๋ออ๋อเลยอุ้ยไอ้มีเหมือนกันเลยแต่ว่าแบตมันหมดไวมากเลยอ่ะตอนนี้เราไปตั้งบนเตียงหัวเตียงนอนอยู่อ่ะมันคืออะไรลิเวอร์เหรอไม่มันคือทอชไมค์ครับไงอ๋อทอชใช่ชื่อมันคือออเซียนเออใช่ทอชใช่คุณซีครับคุณซีไหมครับก็จริงๆให้คะแนนความตั้งใจหมูค่อนข้างไว้สูงนะครับแต่จากที่ดูมาก็เล่นดีครับแบบจริงๆเป็นคนแบกเรื่องด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมันเขาไม่ใช่แบกเรื่องสิแต่เป็นตัวดำเนินเรื่องใช่ไหมแล้วเขาทำออกมาได้ดีมากผมขอชมเลย EP 5คือแบบเก่งสุดๆไปเลยแล้วมีชมแบบชมคนเล่นมันหมูเนี่ยเก่งยังไงแบบว่าเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยน่ารักหรือเปล่ามันไม่มีคำนี้มาเลยน่ารักครับน่ารักครับเล่นออกมาได้น่ารักมากน่ารักสมชื่อครับแคทย่างจริงแต่คินน่ารักมากในซีรีส์คือแบบโอ้ยชีพูดไปชีก็น่ารักน่ารักกว่าตัวจริงไงไอหมูอ่ะโอ้ยจริงก็น่ารักแล้วอ่ะในซีรีส์น่ารักกว่าอีกไงเอ๊ะไหมมันเอ๊ะไหมแล้วเอ๊ะมันเอ๊ะแล้วทีมคินไม่ต้องห่วงไม่จริงอ่ะไม่จริงมีทุกคนอยู่ในคินนะมีใครอยู่ทีมจีนครับหมูตัวจริงกับหมูคนแสดงคนไหนน่ารักกว่ากันครับมันคู่แต่ไอ้มันก็จริงๆผมชอบคนที่ไม่ได้เลิร์ทไปเลยขนาดนั้นน่ะแต่ว่าในตัวละครของหมูมันจะเลิร์ทตลอดเวลาครับอ๋อใช่ๆแต่ว่าในชีวิตจริงของคีนแล้วครับเขาจะไม่ได้เลิร์ทตลอดเขาจะมีแบบเวลาที่เขาเหนื่อยเวลาเลือดด้วยช่วงนี้เครียดมากเขาจะกลายเป็นอินโทรเวิร์ตฮะเขาจะไม่ค่อยพูดเลยเป็นหนึ่งเดียวของเราอย่างเงี้ยผมก็รับได้อยู่รับได้อยู่หรอรับเลยรับได้ฮะรับได้อยู่ข่าวต่อไปมีคำถามไหมครับมีคำถามที่นะครับมีคำถามครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งฮะชอบอะเขาบอกให้สปอยเครื่องแว่นไว้ไปไหนก็บอกว่าให้พูดถึงแรงผลักดันของหว่าว่าพูดเราหน่อยว่าแบบอะไรคือแรงผลักดันทำให้เรามีกำลังใจในการเล่นได้ไหมสมมติออกครับผมลองพูดกับคุณก่อนคุณเช่นสมมติว่าแรงผลักดันของผมก็คือเวลาแบบว่าพูดตรงๆก็คือไอซีเพราะว่าคุณน้องซีเนี่ยเวลาตอนแรกคุณน้องซีเนี่ยเขาแบบว่าเขายิ้มโอเคคุณน้องซีคุณน้องซีตอนแรกเขาจะแบบว่ายังแบบว่าเขาเรียกอะไรนะยังแบบว่ายังมีปัญหายังจำบทอะไรอยู่ที่เคยเล่าให้ฟังไปอย่างเงี้ยแล้วเวลาแบบว่าพอมีวันนึงเขาเริ่มแบบมาเรื่อยๆเราท้อแล้วก็จะแบบว่าหันไปมองแล้วเขาก็จะแบบว่าเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเลยมีกำลังใจขนาดเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเรานั่งท้อแบบนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องว่าพัฒนาตัวเองให้มันดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เราเห็นแบบว่าทีมงานทุกคนเขาตั้งใจทำงานเราจะมานั่งท้อเพราะว่าเราทำไม่ได้ก็ไม่ได้จริงครับจริงครับงั้นคุณมีอะไรครับ
คือผมเป็นคนที่ไม่เคยแสดงซีรีส์ครับผมก็อยากเก่งเหมือนคนอื่นเขาบ้างใช่แบบเห็นคนอื่นเล่นเห็นพี่มิวเห็นพี่หลุยเห็นคีนเห็นพี่อั๋นเห็นอาชีเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บุ๊กใช่แล้วเห็นพี่บุ๊กเล่นน่ะผมก็อยากอยากเล่นให้เหมือนแบบพี่เขาบ้างอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าเราอยากให้ผลงานออกมาดีฮะเราก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองตลอดใช่ครับแล้วก็แค่นี้นะฮะหมดแล้วครับแค่นี้แหละคือผมอยากไอ้แสดงให้มันเก่งๆจริงครับมันก็เลยเหมือนเป็นกำลังใจในการแบบเล่นซีรีส์ของผมนะครับถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่ว่าเหมือนเราได้พัฒนาศักยภาพตัวเองเรื่อยๆครับพี่อันล่ะจริงจังสุดๆเลยเนาะพี่ก็จริงจังนะสิ่งที่แบบผลักดันพี่ใช่ไหมก็คือภาพที่อยู่ในหัวของพี่คือแบบว่าก็เหมือนทุกคนนะเวลาแบบว่าเราจะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีภาพในหัวก่อนว่าถ้าเราทำเสร็จแล้วอนาคตมันจะเป็นประมาณไหนเราอยากได้ประมาณไหนพี่ก็ใช้ภาพในหัวเนี่ยแหละเป็นแรงผลักดันเก็ตปะเก็ตเก็ตอย่าทำหน้ามึนสิเก็ตครับกำลังนึกตามไปแหละก็คือเราต้องตั้งใจทำในสิ่งที่เราคาดหวังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าน้องๆทุกคนได้ก็อย่างที่บอกคือน้องๆทุกคนมันตั้งใจมากเนาะในทีเนี้ยเราก็ยอมไม่ได้ไงเราก็นิดนึงนะใช่เราก็ต้องแบบผลักดันตัวเองเหมือนกันเพราะว่าน้องทุกคนเนี่ยเขาตั้งใจกันเราจะไม่ตั้งใจไม่ได้ผักเราล้มบ้างครับผักเราล้มเลยผักแรงเกินก็นั่นแหละก็แรงผลักดันผมนี่ก็มีไม่กี่อย่างก็คือมีแค่แบบว่าพวกน้องนั่นแหละแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ภาพในหัวประมาณนี้ใช่ครับครับผมก็คล้ายๆกับพี่อั๋นเลยแล้วก็คือใจทั้งแบบของทุกฝ่ายแล้วเวลาเล่นคู่กับพี่อั๋นแล้วก็จะเห็นความตั้งใจของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็จะเหมือนผลักดันตัวเองให้เราแบบพยายามทำให้มันดีขึ้นด้วยแล้วก็ที่บ้านที่คอยสนับสนุนว่ามองไปรอบๆก็จะเห็นพี่ๆทีมงานที่เขาตั้งใจทำงานกันมันก็ได้เป็นแรงผลักดันให้เราแบบมันดีขึ้นอยากให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รวมถึงแฟนคลับทุกคนด้วยที่เขารอเราดูรอดูเราอยู่แล้วก็แบบเป็นแรงผลักดันให้เราตั้งใจในการทำงานแล้วก็ให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นใช่แล้วใช่เรามันคิดเหมือนกันเนาะแบกมือเลยถูกต้องครับถูกต้องครับเยี่ยมมากทุกคนครับคือว่าอาชีเก่งมากครัชขอบคุณแทนอาชีด้วยฮะตบมือครับตบมือครับอยากบอกอะไรนะครับแบบอามาตึ๊ดอยากบอกอะไรแฟนๆนะครับที่มีพี่หกมาแล้วผมมีเพียบเลยแต่ผมเป็นพวกแบบว่ามีในหัวแต่ไม่สามารถเขาเรื่องมาคำพูดได้อะเก็บป้าไม่ถึง200,000ผมไม่บอกเลยล้อเล่นละคือก็ขอบคุณนะครับที่บางคนอาจจะติดตามมาตั้งแต่ EP 1แล้วฮะใช่อันนี้ต้องขอบคุณมากจริงๆครับเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเราแบบผมกับจีน่ะแล้วก็ชี้ด้วยเป็นนักแสดงแบบใหม่เลยคือไม่เคยออกโทรทัศน์อาจจะมีพี่อั๋นแบบเคยเล่นเรื่องอื่นมาบ้างเคยเล่นจอแก้ใช่ครับแต่ว่าจริงๆต้องขอบคุณครับที่มาแบบมาติดตามพวกเราครับที่เป็นนักแสดงแบบหน้าใหม่มากๆเลยแล้วก็บางคนก็อาจจะมาแบบหลังจากที่ EP 1มันออกไปแล้วอะไรเงี้ยเพิ่งมาตามดูทีหลังอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอขอบคุณมากจริงๆครับเราไม่คิดเลยว่าแบบจะมีคนมาติดตามเราขนาดนี้ใช่มาเป็นแฟนคลับเราแบบใช่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมากขนาดนี้ครับต้องขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเฮ้ย EP นี้มีพี่หลุยด้วยนี่ใช่ไหมฮะ EP นี้ก็มีพี่หลุยด้วยนี่ใช่ใช่หรือเปล่าผมไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ไปถ่ายพวกคุณเลยแล้วซีนที่มีพี่หลุยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเห็นซีใช่ป่ะใช่เห็นซีใช่ถ้าซีเห็นซีอ่ะต้องหลุดคำสำหรับใครที่แบบว่า
อยากเจอพี่หลุยนะครับผมก็อีพีนี้นะครับผมจะได้เจอหนำใจนะครับผมสุดหล่อเข้ามาแล้วต้องหลบทางเขาหน่อยต้องหลบคนนี้อยู่อยู่ไม่ได้จริงฮะจริงฮะพี่หลุยนี่ตัวท็อปครับเป็นดาราตัวนั่นคือหลุยเขาเป็นดาราท็อปคือพี่หลุยเป็นคนน่ารักเป็นคนโกโก้น่ารักนอกฉากอะไรเงี้ยแต่พอเข้าฉากปุ๊บเป็นพี่จังปุ๊บเขาจะแบบคือเข้มแสดงพี่จังแสดงพี่จังเออน้องครับเฮ้ยแต่ไม่ใช่เฮ้ยขอโทษ EP นี้ไม่มีพี่หลุยอ้าวพี่อ่านตอนหน้าขอโทษ EP 6เรื่องอะไรตกขอโทษแทนพี่อ่านด้วยครับขอโทษแทนทุกคนด้วยนะครับผมติดตามวันที่หน้านะครับผมสำหรับต้องขอบคุณเบื้องหลังนะครับผมสุดน่ารักนะครับที่ทักมาเมื่อกี้ไอ้ไม่ขอบคุณพี่ป้องมากเลยครับไม่เป็นไรไอ้ครับพี่อันครับพี่ป้องคือแม่พี่ป้องคือแม่ที่น่ารักที่สุดแม่ป้องที่น่ารักที่สุดเลยครับผมสวัสดีครับแม่ป้องครับสวัสดีสวัสดีครับไม่ใช่ถึงไหนนะถึงขอบคุณแฟนครับ อะไรเงี้ยใช่สำหรับพีนะก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบชื่นชอบในสิ่งที่พวกเราทำก็แบบว่าตั้งใจแล้วก็แบบว่าเสียชอบดึงไม่ออกเวลาพูดแต่คือมันในหัวมันเป็นไรมันคิดในใจอยู่แล้วไงในใจมันแค่แบบว่าแค่แบบว่าในใจคีย์เวิร์ดเล็กๆมันคือว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสเราแล้วก็ให้โอกาสเราคอยซัพพอร์ตเราคอยซัพพอร์ตเราในการแบบพอเรามีโอกาสอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบว่ามาลองกดเปิดดูมาลองดูแล้วทุกคนชอบแล้วทุกคนพร้อมที่จะให้โอกาสเปิดพวกเราอะไรเงี้ยใช่แล้วเราก็รู้สึกแบบเราขอบคุณจริงๆเรารักทุกคนมากจริงๆประมาณนี้คนนึกคำพูดไม่ค่อยออกใช่จ้ะใช่ครับต่อครับต่อแล้วอยากขอบคุณคอยสนับสนุนพวกเราทุกคนเลยตีกับคีนก็พูดไปแล้วเราก็แบบก็มันแบบมันใจฟูมากๆที่แบบได้เห็นหลายคนชอบอะไรเงี้ยแล้วผมชอบดูรีแอคใช่ป่ะผมตามไปดูรีแอคกล้องเลยนะแบบช่องนั้นช่องนี้อะไรเงี้ยก็ตามดูก็คือดูตอนแล้วแบบ 2-3 รอบเลยคือแบบใจฟูมากที่ได้เห็นทุกคนชอบกันขอบคุณครับผมของพี่นะครับก็ขอบคุณครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะอยากพูดเป้าหมายจริงๆคือเป้าหมายของพี่เนาะที่แบบว่าอยากให้ซีรีส์เรื่องเนี้ยก็คืออยากให้คนที่ดูเรื่องเนี้ยแล้วมีความสุขซึ่งพี่ก็ถือว่าคอมพีทระดับหนึ่งแล้วสำหรับคนที่มาดูแล้วแบบชอบอะไรเงี้ยก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยแบบสนับสนุนขอบคุณที่แบบคอยซัพพอร์ตแบบน่ารักมากทุกคนขอบคุณมากที่คอยแบบให้กำลังใจแบบทุกคนจริงๆอ่ะครับผมก็ไม่มีคำอื่นครับก็รักทุกคนนะครับผมจริงๆรักมากแล้วก็อยากให้ซัพพอร์ตอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมพวกผมนะครับก็จะสัญญาว่าเนี่ยเราอ่ะจะตั้งใจทำผลงานเรื่องนี้ในอนาคตหรือต่างๆครับผมให้มันดีที่สุดครับผมก็อยากจะให้พวกพี่ๆน้องๆ นะครับผมอยู่กับพวกผมไปนานๆนะครับผมครับน่ารักกันจริงเลยเว้ยทุกคนอะไรนะอะไรนะบอกว่าทุกคนน่ารักไงอ๋อใช่ทุกคนคนน่ารักจริงๆวันนี้ที่ญี่ปุ่นนะแบบว่ามีคนบอกว่ามีคนมาแบบมาจำเราได้ด้วยแล้วก็บอกว่าคือวันนี้ไปซื้อของแล้วเขาก็บอกว่าแบบซีรีส์เราน่ารักมากจริงๆเขาติดตามหนูนะเขาแบบว่าเขาเราดูอยู่เล่าไปมั้ยยังไม่เล่าเขามีเดินสวนกันแล้วเขาก็แบบว่าเป็นแนวแบบนี้ด้านสมมติจะเดินผ่านปุ๊บแล้วเขาก็โอ้ฮะคีนซังใช่ไหมนี่ก็ใช่ครับรับว่าน่ารักมากเลยที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยรักในวันนี้ก็มาไปแล้วก็เราก็แบบว่าเราก็ปลื้มใจนะแล้วก็แบบเต็มดีอะไรมันใจฟูมันใจฟูใช่นี่คำพูดไม่ออกใช่ใจฟูดีใจฟูของจริงของจริงแบบนี้ขึ้นใจฟูเลยชมเยอะก็ได้
น่ารักทุกคนเลยขอบคุณแทนทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกคนครับมีคนเขียนแบบว่าบอกว่า EP 6เนี่ยน่าตื่นเต้นไหนลองสักนิดหน่อยลองแบบลองสปอยสักนิดหน่อยอ่ะผมขอผมว่าอะไรที่คุณอยากเห็นคุณได้เห็นอยากเห็นและอะไรที่ไม่เคยเห็นคุณก็จะได้เห็นอะไรที่เห็นแล้วก็จะเห็นซ้ำอีกใช่แอบดูคำถามชีวิตเผื่อว่าใครเขียนคำถามมาผมไม่เห็นเม้นซีพูดเก่งขึ้นเยอะเลยใช่สงสัยวันนี้สนุกจริงจริงผมเป็นคนพูดเก่งนะครับแต่วันนั้นที่ไลฟ์คือผมหิวก็เลยไม่พูดกับใครครับเมื่อวานเล่นเกมครับก็เลยไม่พูดใช่ใช่ใช่ขอซีเต้นเมลอนเขียนแล้วนั่นนะว่าเมื่อไหร่จะถึงคอนเสิร์ตไม่ได้ครับเต้นแต่แตงโมนี่ไงใจกบกบกันหมดพ่อหนุ่มใจกบป่าไม่มีอะไรไม่ได้เป็นตัวเล็กที่สุดนี่หนึ่งเมื่อคุณจังเรานัดกันไปกินหม่าล่าไหมกลับมาจากไทยเจอร้านนึงมาอร่อยมากกลับมาไทยต้องไปฟิตเนสก่อนเพราะที่นี่กินเยอะมากเออไปฟิตเนสด้วยไปกินหม่าล่าก่อนเราต้องไปกินหม่าล่าก่อนแล้วเราก็ไปฟิตเนสเนี่ยแต่ได้ไม่รู้สึกผิดถูกตัวร้านหนึ่งอาชีพอร่อยมากตอนนี้กลับมายังผมอยู่กรุงเทพแล้วใช่ไหมได้พี่เจอร้านหนึ่งน้ำจิ้มอร่อยมากเดี๋ยวพี่พาไปไปด้วยกันเลยพี่ไปด้วยดิไปด้วยดิ Let's go bro วันไหนว่ามาน้ำจิ้มงาดีที่สุดผมโคตรดีน้ำจิ้มงาผมจะไม่จิ้มเลยวะตอนนี้นะครับผมทุกคนมันก็จะสองทุ่มแล้วแหละเดี๋ยวซีรีส์มันจะมาตอน2ทุ่มครึ่งนี่เดี๋ยวเราก็เตรียมตัวปั่นแท็กกันดีกว่าได้ครับอย่าลืมนะครับผมทุกคนอย่าลืมนะครับ EP 6นะครับผมเขียนแท็กด้วยนะจ๊ะครับผมครับผมก่อนจะไปจะทำอะไรนะปิดไลฟ์กัน1 2 3ปักจูปักจูปักจูอาชีพปักจูเยอะเยอะไอ้ชิบก็ด่าว่ะเขาขาดกันปะเขาขาดใช่ปะ